ไม่ว่าพระองค์ท่านจะพิจารณาออกมาทางไหนเนี่ยก็จะมีอีกฝั่งนึงเนี่ยมีความรู้สึกใช่ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมฮะจะได้ดูข่าวแล้วมันต้องอย่างนี้สิวะคนทำชั่วมันต้องติดคุกต้องรับผลกรรมช่วยมีภาพนั้นให้ดูหน่อยเถอะจะมีไหมจะมีแบบโอ้รักษาแล้วอาการดีขึ้นมากนะหายแล้ว4โรคอ้าวกลับไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพท่านชมคิดว่าจะมีภาพนั้นจะมีไหมมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท wow. สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปก็ด็อกเตอร์สุพนัทอภิญญาด็อกเตอร์นิวนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าถ้านายทักษิณมีจิตสำนึกและปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงทักษิณต้องไม่ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะทักษิณเกี่ยวพันความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงได้กลับมาเป็นนักโทษ VIP ก็เป็นที่ครหาอยู่แล้วการขอพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งมีแต่จะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทใช่นะฮะดร.สุพนัทอภิญญาโพสต์นะฮะส่วน อดีตพุทธอิสระนะครับคุณสุวิทย์ทองประเสริฐให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์นะครับก็บอกว่าการที่ทักษิณบอกว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างแท้จริงก็ไม่ควรทำอะไรกระทบเบื้องพระยุคลบาทแต่ต้องยอมรับโทษตามกฎหมายไม่ควรเข้าไปแทรกแซงนะครับกรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของทักษิณซึ่งเป็นประเด็นที่รองวิษณุเครืองามเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อนะครับถึงขั้นตอนต่างๆสำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษสามารถขอได้ตั้งแต่มาถึงนะฮะตามกฎหมายโดยเจ้าตัวหรือญาติต้องเป็นผู้ขอพร้อมกับมองว่าโทษที่ทักษิณได้รับนั้นเป็นผลงานมาจากการกระทำของนายทักษิณที่คิดคดโกงนะครับประกอบไปด้วยคดีอะไรท่านอดีตพุทธะก็เล่าให้ฟังนะครับเสร็จแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ทักษิณจะไปขอพระราชทานอภัยโทษอย่าไปดึงฟ้าลงมาต่ำใช่อย่าดึงฟ้าต่ำใช่นี่อย่าบังอาจเด็ดขาดใช่คือท่านผู้ชมลองคิดง่ายๆว่าทันทีที่ยื่นไปเนี่ยไม่ว่าพระองค์ท่านจะพิจารณาออกมาทางไหนเนี่ยก็จะมีอีกฝั่งนึงเนี่ยมีความรู้สึกใช่ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ว่าพระองค์ท่านจะพิจารณาออกมาทางไหนก็ตามนะใช่ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณอยู่สบายอยู่แล้วนะฮะพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีสภาพภาวะเหมือนกับติดคุกอะนะใช่ฉะนั้นก็อยู่แบบนี้ไปนะฮะอยู่แบบนี้ไปก่อนอย่างน้อยก็สัก2ปีก็ได้นะใช่สัก2ปีก็ได้หรือปีนึงก็ได้อ่ะปีนึงก็ได้อยู่ไปแบบนี้นะครับอยู่ไปแบบเนี้ยอยู่ไปแบบที่สังคมภายนอกไม่รู้ไม่เห็นความจริงอยากรู้อยากเห็นนะว่าคุณติดคุกจริงหรือเปล่าแต่มันเห็นไม่ได้ไงเพราะว่าตามสิทธิ์ของผู้ป่วยบรรดาหมอนู่นหมอนี่นะก็กีดกันอ้างกฎระเบียบต่างๆนะคุณเนี่ยอยู่ในคุกจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ขอพระราชทานอภัยโทษในช่วงนี้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็ทิ่มแทงความรู้สึกของสังคมมากพออยู่แล้วนะฮะอยู่ๆไปเถอะทุกวันนี้อยู่สบายอยู่แล้วนะฮะชั้น14อ่ะอยู่สบายมากนะฮะก็มีเวลาให้ญาติให้ใครพาใครต่อใครไปเยี่ยมใช่จะเอาหลานคนไหนก็จัดคิวไปไปอุ้มใช่ไหมคุณได้อภิสิทธิ์มากมายนะฮะใช่เพราะจากนี้ไปเนี่ยใครจะไปเยี่ยมคุณบ้างไปกี่คนเนี่ยข้างนอกไม่มีทางรู้เลยใช่ไม่มีทางรู้เลยคุณจะแวบลงไปที่ร้านเซเว่นตรงโรงพยาบาลตำรวจเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยจริงๆคุณจะลงไปสั่งกาแฟแบบไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้จริงๆใ
ร้านเซเว่นก็เปิดตลอด24ชั่วโมงคุณลงไปตอนตีหนึ่งตีสองก็ได้ถ้าคุณนอนไม่หลับใช่ไหมสั่งซาลาเปาไส้กงไส้กรอกอะไรกินได้คุณจะแวบกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เลยเอางี้ดีกว่าใช่จริงๆนะมันมีแต่ความสงสัยไปหมดฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าได้อย่างที่อดีตพุทธอิสระบอกเลยอย่าได้ดึงฟ้าต่ำเลย อย่าไปขอพระราชทานอภัยโทษเลยช่วงนี้นะรับกรรมไปเถอะช่วยทำสภาพให้เหมือนกับคนติดคุกให้ดูหน่อยเถอะขอร้องเราจะได้ดูข่าวแล้วมันต้องอย่างนี้สิวะคนทำชั่วมันต้องติดคุกต้องรับผลกรรมช่วยมีภาพนั้นให้ดูหน่อยเถอะนะจะมีไหมจะมีแบบโอ้รักษาแล้วอาการดีขึ้นมากแล้วหายแล้ว4โรคอ้าวกลับไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพท่านชมคิดว่าจะมีภาพนั้นไหมจะมีไหมฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คุณพิภพธงชัยนะฮะได้โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าเรื่องของทักษิณในคุกกับการนำทัพในสงครามการเมืองยุคใหม่ยุคนิติสงครามนะแล้วคุณพิภพก็เล่าไปนะครับที่อะไรอ่ะจะขอย้ายไปห้องที่มีส้วมไม่ต้องมีแอร์ก็ได้จะได้ไหมเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ติดแอร์ติดพัดลมเสร็จแล้วก็เปิดเผยภาพนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเปิดเผยภาพนี้ภาพเมื่อปี62ตอนที่อดีตแกนนำพันธมิตรหลายท่านนะต้องคำพิพากษาต้องไปอยู่ในเรือนจำเห็นไหมพลตรีจำลองศรีเมืองนะอยู่ในชุดของนักโทษภาพก็หลุดออกมาฮะไม่เห็นมีผบ.เรือนจำไม่เห็นมีหมอเหมอคนไหนที่ออกมาบอกเลยโอ้ยตามสิทธิ์ของผู้ป่วยเราให้ดูภาพไม่ได้ไอ้ตามสิทธิ์ของนักโทษใช่ไหมเราให้ดูภาพไม่ได้นะผู้สูงอายุจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องกล้อนผมก็ได้ดูสิฮะคือนักโทษชายเป็นยังไงเนี่ยลุงจำพลตรีจำลองเป็นอย่างนั้นหมดเลยใช่หมดเลยนะฮะแล้วเดินตามมาเนี่ยก็ระดับแกนนำพันธมิตรทั้งสิ้นใช่ใช่ฮะแล้วดูภาพเมื่อสักครู่นี้อ่ะให้ดูภาพเมื่อสักครู่นี้ภาพด้านซ้ายดูสิฮะดูเห็นภาพด้านซ้ายไหมฮะนักโทษเหมือนกันนะฮะดูสิฮะนักโทษเหมือนกันนะครับนี่ตำรวจตะเบ้เลยฮะมารถแทนที่จะมารถของทางกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมที่มันมีซี่โครงอ่ะใช่นี่เอารถตำรวจอย่างดีไปรับอ่ะใช่แล้วตำรวจตะเบะด้วยโอเคตำรวจอาจจะบอกว่าเอ้ยผมตะเบะให้กับนายตำรวจที่นั่งประกบมาด้วยนะแต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณตะเบะใครเห็นไหมฮะนี่แล้วก็มีคำพูดที่เขาส่งต่อกันนะฮะว่าเขาโพสต์กันว่าการแพทย์ไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะที่อื่นเนี่ยทักษิณเนี่ย15ปีเนี่ยร่อนไปประเทศนู้นประเทศนี้นะครับถ้าตัวเองมีโรค4โรคร้ายแรงนะฮะอย่างที่หมอของทางราชทัณฑ์แถลงเนี่ยหมอชาติอื่นไม่เคยตรวจเจอเลยนะนะฮะ15ปีเนี่ยทักษิณยังไงมันก็ต้องตรวจสุขภาพถูกมั้ยแต่ไม่เคยเจอแต่การแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกที่อื่นตรวจไม่เจอมาที่ไทยปุ๊บตรวจเจอปั๊บเจอสารพัดโรคขอยกย่องชมเชยจากใจจริงจากใจจริงเนี่ยนะเห็นไหมฮะคือหมอที่ราชทัณฑ์นะฮะที่หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าหมอที่นั่นน่ะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีแต่ว่าทักษิณกลับมาเมืองไทย22สิงหาคมนะภายในวันนั้นหมอที่ราชทัณฑ์ตรวจเจอ4โรคเลยนะเห็นไหมฮะหมอที่อื่นตรวจไม่เจอแต่หมอที่ไทยตรวจเจอ4โรคเลย4โรคเก่งจริงๆแล้วก็มีภาพล้อเลียนนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บละเป็นเกี่ยวกับอดีตผู้นำที่ทำความผิดเปรียบเทียบซึ่งเมื่อคืนก่อนเราก็ให้ดูไปแล้วว่าอดีตประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ถูกจับใส่กุญแจมือเลยนะใส่กุญแจมือนะช่องบนซ้ายสุดเกาหลีใต้ใช่ฮะช่องถัดมาด้านขวาช่องบนของทางไต้หวันระดับผู้นำทั้งสิ้นนะของทางจอร์เจียนะฮะใส่กุญแจมือหมดกลับมาที่ไทยฮะอดีตผู้นำเป็นยังไงฮะตำรวจตะเบะโอ้โห
ผมต้องขอบคุณนะคนที่ทำภาพนี้นะฮะก็ไม่ทราบว่าใครนะขออนุญาตใช้นะครับเห็นไหมฮะไทยแลนด์แดนสวรรค์จริงๆสุดยอดจริงๆจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานี่เห็นไหมมันเห็นชัดเจนนี่นะฮะแล้วท่านผู้ชมฮะคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook นะเรื่องเริ่มออกไลน์แล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของทักษิณนะตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็กำลังได้มีการใช้อภิสิทธิ์ในสิ่งที่คุณหมอวรงค์บอกว่าผมก็เชื่อว่าสังคมไทยรับไม่ได้นะแล้วก็เตือนไปถึงพรรคร่วมครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกท่านต้องจำว่าบุคคลคนนี้คือเจ้าของระบอบทักษิณเพียงแค่อยู่ในแผ่นดินไทยไม่นานก็เกิดเรื่องราวใหญ่โตที่สังคมเริ่มรับไม่ได้แล้วคุณหมอก็เตือนไปยังพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะ3พรรคไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยว่าต้องไม่ปล่อยให้การใช้อำนาจมิชอบการกระทำที่ช่อฉนเหนือกว่าคนทั่วไปต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเอาลองฟังบางช่วงครับไม่ชอบกำลังมาทำลายกระบวนการยุติธรรมกำลังจะทำลายอำนาจรัฐกำลังทำลายที่เรียกกรมราชทัณฑ์และผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่มาอยู่ในแผ่นดินไทยแค่วันเดียวสิ่งที่ต้องมาไลฟ์ในค่ำคืนนี้เพื่อสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลท่านอย่านิ่งดูได้ท่านคือความหวังของพี่น้องประชาชนทุกอย่างกำลังกลับไปสู่ระบบเดิมแล้วระบอบทักษิณกำลังเริ่มฟื้นคืนชีพเพียงแค่เวลาผ่านไปวันเศษท่านนั่นเองผมถึงอยากจะสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลนะครับว่าเราเตือนท่านแล้วนะฮะท่านกำลังฟูมฟักให้ระบอบทักษิณเข้มแข็งขึ้นอย่างน้อยๆอยากจะบอกพรรคร่วมทั้ง3พรรคขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยท่านต้องไม่ปล่อยให้การใช้อำนาจไม่ชอบการกระทำที่ช่อฉนที่มีความรู้สึกว่าเหนือคนทั่วไปท่านต้องไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะถ้าท่านปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆและระบอบทักษิณจะกลับมาในแผ่นดินไทยในช่วงที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายทักษิณยังมีคดีสำคัญที่หลายคนไม่ทราบสื่ออาจจะลงบ้างแต่ไม่มีคนสนใจนั่นคือเขายังมีคดีที่เรียกว่าเขากระทำความผิดตามมาตรา112กระทำการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาลาสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558และจำได้ว่าอัยการสูงสุดได้เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าเห็นชอบที่จะต้องส่งฟ้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปว่าคดีไปถึงไหนแล้วและสิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือกรณีที่ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษการขอพระราชทานอภัยโทษไม่เคยเกิดขึ้นในคดีทุจริตและทุกอย่างการกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำแบบตรงไปตรงมาเป็นการกระทำกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลมันจะนำไปสู่การระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาไลฟ์ยามค่ำคืนเพื่อสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย3พรรคท่านต้องไม่ทำตนเป็นนั่งร้านนะเป็นนั่งร้านให้ระบอบทักษิณฟื้นชีพขึ้นมาอย่างน้อยท่านต้องแสดงจุดยืนท่านต้องบอกนายกคนใหม่บอกคนของพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นระบอบทักษิณฟื้นชีพขึ้นมาเขากำลังใช้อำนาจไม่ชอบนี่คุณหมอวรงค์ชัดเจนเตือนไป3พรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนะฮะอย่าทำตนเป็นนั่งร้านให้กับทักษิณนี่นะฮะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง